ายกรัฐมนตรีย้ำชัดไม่มีประเด็นยิ่งลักษณ์ขอกลับประเทศชี้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีย้ำชัดไม่มีประเด็นหารือเรื่องยิ่งลักษณ์ต้องการเดินทางกลับประเทศชี้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงเรื่องทักษิณเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีหาเอ็นสอยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องการเดินทางจะกลับประเทศไทยได้พูดคุยเรื่องนี้อย่างไรว่ายังไม่มีเรื่องนี้เข้ามาทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าจะเกิดวาทกรรมใหม่เกิดขึ้นหรือไม่หากนำนายส.ยิ่งลักษณ์กลับประเทศเช่นเดียวกับกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แต่ยืนยันว่านับตั้งแต่ที่นายทักษิณเดินทางกลับมาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่ชี้ให้เห็นใจทักษิณวัย70ปีไม่อิดออดเข้ากระบวนการยุติธรรมย้ำพักโทษมีหลักเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นใจทักษิณวัย70ปีไม่อิดออดเข้ากระบวนการยุติธรรมย้ำพักโทษมีหลักเกณฑ์ย้อนอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัววัดชี้ไม่ต้องป่วยโคม่าก็เข้าหลักเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงหลายฝ่ายวิพากษ์การพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้ทุกคนตั้งสติเรื่องการพักโทษเป็นอำนาจฝ่ายบริหารและขณะนี้กระบวนการยุติธรรมจบลงตั้งแต่ศาลออกใบแดงแจ้งโทษตอนนี้เข้าสู่กระบวนการพักโทษและบริหารโทษเป็นอำนาจของกระทรวงยุติธรรมจึงขอให้แยกตัวบุคคลออกจากองค์กรหากมองว่าการพักโทษไม่ถูกต้องก็ควรใช้เวทีสภาตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปตรวจสอบกันในสภาว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกขึ้นในสังคมดีกว่ามาเลือกที่รักมักที่ชังและมีคติต่อกันขอยืนยันว่าการพักโทษของนายทักษิณไม่ได้เป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณแต่พูดไปตามหลักเกณฑ์ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าคดีตามความผิดมาตรา112นายพิชิตกล่าวว่านายทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเวลาที่เหมาะสมแล้วแม้ไม่สะดวกต้องนั่งวีลแชร์ไปก็ไปเริ่มนับหนึ่งเข้าพบอัยการเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรอย่านำสองเรื่องนี้มาประปนกันตนในฐานะนักกฎหมายรู้สึกไม่สบายใจอยากให้สังคมตั้งหลักระหว่างการพักโทษกับการดำเนินคดีเก่าที่ค้างอยู่และนายทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการอย่างไม่อิดออดเวลานี้ไม่ได้ถูกอายัดตัวเพราะเข้าพบอัยการสูงสุดเองและได้รับการประกันตัวเมื่อถามถึงข้อสงสัยเรื่องอาการของนายทักษิณป่วยวิกฤตจริงหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าต้องยึดหลักเกณฑ์ของการพักโทษว่าป่วยระดับไหนไม่จำเป็นต้องโคม่าแต่จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องสุขภาพเรื่องป่วยจริงหรือไม่จริงอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาวัดตนไม่ทราบว่านายทักษิณป่วยเป็นอะไรแต่เมื่อทุกคนรู้ว่าเป็นผู้ป่วยก็ไม่ควรไปตรวจสอบให้เป็นเรื่องของแพทย์ไม่สบายใจที่นายทักษิณไปมอบตัวแล้วมีอัยการท่านหนึ่งพยายามจะถ่ายรูปขอให้ไปตรวจสอบว่าเป็นใครซึ่งผมก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าถ่ายไปทำไมนายพิชิตกล่าวเมื่อถามว่าตามขั้นตอนไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปใช่หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าไม่ควรถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่งแต่มีอัยการคนหนึ่งพยายามทำ
ทำให้ไม่สบายใจและควรรู้จะว่าผิดกฎหมายไม่ใช่ละเมิดสิทธิ์เมื่อถามว่าหลายคนสงสัยเรื่องที่ไม่ถูกติดกำไร EM นายพิชิตกล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพักโทษเมื่อถามย้ำว่าอยากให้เข้าสู่กระบวนการทางสภาแต่เหตุใดกรรมาธิการหลายคณะไม่ให้ข้อมูลเรื่องอาการป่วยและผู้มาชี้แจงอ้างว่าผู้ป่วยไม่ยินยอมให้เปิดเผยนายพิชิตเชื่อว่าในที่สุดแล้วฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดและรอให้ถึงวันนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองถึงบอกให้เห็นใจนายทักษิณท่านอายุ70กว่าแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการรับโทษและกระบวนการยุติธรรมในคดีที่ค้างอยู่ความรู้สึกของผมในฐานะผู้ที่มีส่วนในการทำงานถือว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายมากต่างจากคนอื่นและต้องมาตัดสินใจในยามที่ต้องอยู่กับครอบครัวฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวขอให้ยึดหลักเกณฑ์การกล่าวหาว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมต้องแยกเรื่องเพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าการพักโทษคือการบริหารโทษบรรดานักโทษที่ได้รับการลดโทษจำคุก20ปี30ปีติดกันไม่เคยครบคนเหล่านั้นก็ทำลายกระบวนการยุติธรรมหมดสินายพิชิตกล่าวชนน่านลั่นไม่ได้เป็นคนตรวจทักษิณไม่รู้เป็นอะไรเผยอยากไปกราบเยี่ยมชนน่านลั่นไม่ได้เป็นคนตรวจทักษิณไม่รู้เป็นอะไรเผยอยากไปกราบเยี่ยมชี้เป็นสามัญสำนึกของคนยกเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสส.น่านพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงทักษิณโมเดลในการไม่ต้องรับโทษในเรือนจำว่าต้องว่าไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกฎหมายในการกำหนดโรคหรือความเห็นของแพทย์ที่ดูแลผู้ต้องขังรายนั้นๆซึ่งจะมีกฎหมายของกรมราชทัณฑ์และวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปรองรับนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าสท.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เข้าไปกำหนดประเภทหรือชนิดของโรคที่เข้าข่ายในการที่จะได้รับพักโทษหรือไม่ได้รับพักโทษต่างๆถ้าไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้สท.ก็ไม่สามารถไปดำเนินการได้เมื่อถามว่าสท.สามารถออกความเห็นว่าความรุนแรงของโรคแค่ไหนควรจะอยู่ในเรือนจำนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่มอบให้กับแพทย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของแพทยสภาที่ตัวเองเป็นสมาชิกซึ่งตนเป็นนายกสภาพิเศษของแพทยสภาหากมีประเด็นอะไรก็นำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาดังนั้นสท.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นส่วนความเห็นของแพทย์ทั่วไปที่วิพากษ์วิจารณ์ทำได้อยู่แล้วนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าเหตุในการพักโทษจะมีองค์กรที่ปรึกษาหารือเป็นคณะกรรมการทางด้านการแพทย์กำหนดไปให้ซึ่งไม่ได้ขอความเห็นจากสท.ซึ่งการได้รับยกเว้นโทษจะมีองค์กรแพทย์ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเหมือนกับคณะกรรมการที่จะตัดสินว่าพักโทษหรือไม่พักโทษจะมีองค์ประกอบของเขาเมื่อถามถึงกรณีประชาชนมองว่าที่อดีตนายกทักษิณป่วยหนักหลังออกจากโรงพยาบาลตำรวจเป็นการแสดงละครนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าผมไม่ได้ตรวจเองเลยตอบไม่ได้ว่าท่านเป็นอะไรผมก็เห็นเหมือนพวกเราเห็นจะเป็นละครหรือไม่ตอบไม่ได้คนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับนายทักษิณหรือยังนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายิ่งยากเพราะตนเพิ่งกลับมาจากจังหวัดสกลนครเมื่อคืนวันที่18กุมภาพันธ์
เมื่อถามว่าจะไปเยี่ยมท่านหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ก่อตั้งไทยรักไทยอะไรที่สมควรที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามไว้ควรกระทำตนอยากไปกราบเยี่ยมท่านในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกไทยรักไทยมาท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนและแนะนำเรามาให้โอกาสเราได้มาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเรื่องนี้เป็นสามัญสำนึกของคนไม่เกี่ยวกับหน้าที่เมื่อถามว่ามีคิวจะไปเยี่ยมวันไหนนายแพทย์ชนน่านกล่าวย้ำด้วยเสียงเข้มว่าเป็นสำนึกของความเป็นมนุษย์มันก็เลยไม่มีคิว